รอหวนพรอานงจบที่6ปิดฤดูกาลเอฟสันทัวร์พร้อมคว้าตัวกีฬาวันที่7ตุลาคม2567 14:58 น.รอหวนพรอานงเพชรล้ำทำรอบสุดท้ายเพิ่มอีก3อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์จบที่6ร่วมในรายการเอฟสันทัวร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นแมตช์ปิดฤดูกาลเอฟสันทัวร์2024เมื่อวันที่6ตุลาคม2567พร้อมคว้าสิทธิ์กลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์ฤดูกาลหน้าพรอนงซึ่งฤดูกาลนี้คว้าแชมป์เอฟสันทัวร์ไปแล้ว1รายการทำสกอร์รอบสุดท้าย3อันเดอร์จาก4เบอร์ดี้ซึ่งรวมถึง3เบอร์ดี้ใน4หลุมสุดท้ายและ1โบกี้จบที่6รวมที่สกอร์รวม13อันเดอร์ขณะที่แชมป์เป็นของฮีเทอร์หลินที่สกอร์รวม16อันเดอร์ณสนามอินเดียนเวลกอล์ฟรีสอร์ทระยะ 6,256 หลาพา71ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผลงานครั้งนี้ทำให้โปรหวนขยับอันดับในตารางคะแนนเพื่อแย่งทัวร์การ์ด LPGA Tour หรือ Race for the Card Race for the Card จากอันดับ13ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ12ทำให้ได้เป็น1ใน15นักกอล์ฟที่คว้าสิทธิ์เล่น LPGA ทัวร์ฤดูกาล2025โดยพรอนงจะได้สิทธิ์กลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งในฤดูกาลหน้าในหมวดที่15ซึ่งจะได้สิทธิ์เล่นต่อจากอันดับ100ของ Race to CME Global ของ LPGA ทัวร์รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้ดีใจที่สัปดาห์นี้จบท็อป10ได้และก็สามารถอยู่ในท็อป15กลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งและดีใจที่ได้เจอเพื่อนนักกอล์ฟไทยอีกหลายคนที่กำลังเล่นใน LPGA ทัวร์ณเวลานี้โปรหวนกล่าวทั้งนี้หลังจากเสียทัวร์การ์ด LPGA ทัวร์2024พรอนงตัดสินใจกลับมาเล่นในเอฟสันทัวร์อีกครั้งเพื่อลุ้นทัวร์การ์ดกลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งโดยฤดูกาลนี้เธอเล่น9รายการคว้าแชมป์1รายการและจบท็อป10อีก3รายการส่วนผลงานใน LPGA ทัวร์ซึ่งลงเล่นครั้งแรกเมื่อปี2009นั้นพรอนงยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ก็จบในท็อป10ถึง30รายการและทำเงินรางวัลสะสมถึง5ล้านเหรียญมท.ชงแต่งตั้งอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเด็กเนวินผงาดคุมคลองหลอดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คุมท้องถิ่นการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 19:37 น.นมท.ชงแต่งตั้งอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเด็กเนวินผงาดคุมคลองหลอดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คุมท้องถิ่นโยกชัยวัฒน์อธิบดีปภ.นั่งปกครองฝากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมขึ้นคุมปภ.วันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสิ้นปีงบประมาณ2567หรือวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการรวม30รายประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ตรวจราชการ3รายและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก25ราย
ทั้งนี้ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอาทินายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนฤชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพงนราเย็นยิ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์วิภาวีกด11คะแนนช่วยฮุนไดผงาดแชมป์โคโวคัพ2024สมัยที่5กีฬาวันที่7ตุลาคม2567 17:43 น.วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยทำคนเดียว11คะแนนในรอบชิงชนะเลิศช่วยทีมฮุนไดฮิลสเตทคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงโคโวคัพ2024ที่เกาหลีใต้เป็นสมัยที่5การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโวคัพ2024ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อค่ำวันที่6ตุลาคม2567เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศระหว่างฮุนไดฮิลสเตทจ่าฝูงทีมของ2วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยแชมป์ลีกเกาหลีใต้ลงสนามพบกับจองกวานจังเรสสปาร์คโดยในเกมนี้นักตบสาวไทยเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไปได้ 3-1 เซต 23-25 25-15 25-14 25-18ซึ่งเลติเซียโมมาบาสโซโกดาวตบของฮุนไดทำไป19คะแนนและวิภาวีทำไป11คะแนนฮุนไดคว้าแชมป์โคโวคัพมาครองได้เป็นสมัยที่5และยังเป็นแชมป์ต่อเนื่องต่อจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาล 2023-24 ทั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีฤดูกาล 2024-25 จะเริ่มเปิดฤดูกาลวันที่19ตุลาคม 2567 ฮุนไดแชมป์เก่าทีมของวิภาวีจะเปิดบ้านพบกับฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ทีมของคิมยอนคยองอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้สำหรับวิภาวีสร้างผลงานกระหึ่มเวทีเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ KOVO V-League เกาหลีใต้ทำไปทั้งหมด323แต้มส่งผลให้ค่าเหนื่อยของวิภาวีเพิ่มจากฤดูกาลแสนเหรียญสหรัฐเป็น 150,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทภาพจากไฮยอนดาเอเจียนอนบาเอกุดัน